Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab ในวันนี้นกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน Emcrotia Health Society Expo 2017นะคะใครที่มีปัญหาปวดข้อบ่าไหล่นะคะออฟฟิศซินโดรมที่มันทำให้แข็งเกร็งจนแบบไม่สามารถจะทำการทำงานได้แล้วต้องติดตามช่วงพิเศษในวันนี้โดยดร.สุเมธคันชิงค่ะนี่ค่ะอาจารย์สุเมธก็เตรียมท่าทางในการออกกำลังกายเบื้องต้นเนาะทุกคนบิกินเนอร์ทำได้หมดเดี๋ยวนกก็จะลงจากเวทีนี้ไปออกกำลังกายกับท่านด้วยไหนมีใครพร้อมที่จะยืดเหยียดนะคะไปกับอาจารย์สุเมธแล้วโอเคถ้างั้นนกขอมอบเวทีได้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนกครับเอาเป็นว่าเอาที่ท่านไปใช้เลยดีกว่าไม่ต้องสาธิตคือท่านทำวันนี้จำแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านลดสตรีสแล้วก็เป็น mind muscle connection เป็น body and mind แล้วก็แก้ office syndrome adrenal fatigue นะครับสับมันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวจำก็แล้วกันเนาะเบื้องต้นเอาเหมือนกับทุกท่านที่นั่งนี่แหละท่านขายของท่านทำอะไรไปท่านก็ทำตามนี้เลยโอเคนั่งปุ๊บใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้นะฮะดันคางให้คอมันยืดให้ทอยหดหายใจลึกๆนับ1ถึง10ในใจนะจากนั้นกดลงตัวพยายามตรงนะครับกดลงกีบซอกลงนิดนึงแล้วแต่ท้ายทอยแล้วแต่ท้ายทอยกดลงสมาธิจับอยู่ที่ข้างหลังอ่ะก้านคอนะครับกดลงนิดนึงนะโอเคต่อไปมือซ้ายแตะอย่างนี้ครับให้คอตึงนะให้คอตึงโอเคต่อไปอันเนี้ยมันเป็นท่าที่ฝรั่งเขาชอบใช้นะครับตัวตั้งตรงนะแต่เอามือตรงนี้ครับแล้วใช้หน้าผากดันมือเนี่ยแล้วให้รู้สึกคอทำงานนะรู้สึกคอทำงานดันมันเข้าไปดันอีกนิดนึงโอเคต่อไปด้านข้างอย่างนี้ดันโอเคจากนั้นปล่อยมือครับยกไหล่อย่างนี้ยกไหล่ยึกให้ตรงนี้มันขยับ upper trap ทำงานทำไหมทำนะเปลี่ยนทางไปอีกทางนึงโอเคไปครับไปเราจะยืดหลังแล้วนะเมื่อกี้เรานั่งก้มเล่นมือถืออย่างนี้ทั้งวันนะยืดอกไว้แล้วก็มือดันไปอย่างนี้ถูกไหมชื่ออะไรนะเราคือประสานยืดไปยืดไปก้มไปเยอะๆให้ตรงนี้ยืดให้ตรงนี้ยืดสะบักยืดไปครับก้มไปโอเคก้มไปนะก้มไปให้ตรงนี้ตึงนะให้ตรงนี้ตึงคราวนี้บีบอย่างนี้ให้สะบักทำงานว่าเมื่อกี้เรายืดใช่ไหมอันนี้เราบีบข้างหลังค้างไว้นะครับค้างไว้เกรงหลังสะบักบีบมาหากันเอาสะบักบีบมาหากระดูกสันหลังโอเคไปข้างหน้าใหม่ไปใหม่ยืดปุ๊บโอเคทำอย่างนี้วนไปเป็นชุดของกล้ามเนื้อ upper cross ในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุเมธเป็นอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ด้วยค่ะครับและนกขอเป็นตัวแทนนะคะจากห้าง Emcrotia แล้วก็รายการ Health Society นะคะมอบของให้อาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ